ประการแรกการควบคุมสังคมหรือ social control บทบาทนี้ถือเป็นบทบาทสําคัญของตุลาการภายใต้ระบบอํานาจนิยมการควบคุมสังคมอาจกระทําด้วยการใช้กฎหมายอาญาและกฎหมายอื่นๆรวมถึงการใช้เครื่องมือต่างๆเช่นกองกําลังทหารตํารวจลับหรือแม้กระทั่งการจัดตั้งศาลพิเศษขึ้นมาสําหรับการพิจารณาคดีบางประเภทโดยมีเป้าหมายเพื่อการรักษาอํานาจ ของคณะรัฐประหารและกำจัดฝ่ายตรงกันข้ามในทางการเมืองนี่คือประการแรกนะครับการควบคุมสังคมหรือ social control ประการที่สองการสร้างความชอบธรรมหรือ legitimation หรือบางคนอาจจะใช้ภาษาอังกฤษว่า l e g i t i m i z a t i o n ความชอบธรรมของคณะรัฐประหารเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการทำรงรักษาอำนาจของตนสถาบันตุลาการเป็นองค์กรที่มีบทบาทในการสร้างความชอบธรรมดังกล่าว หากสาปฏิเสธที่จะให้การรับรองความชอบธรรมนั้นการใช้อำนาจของคณะรัฐประหารก็จะสร้างความยุ่งยากให้เกิดขึ้นแต่ในหลายประเทศผู้ปกครองจากคณะรัฐประหารจากการรัฐประหารเนี่ยหรือไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยได้เปิดให้ศาลสามารถทำงานต่อไปได้เพราะศาลมีบรรทัดฐานที่จะไม่โต้แยง้งต่อความชอบธรรมของการรัฐประหารที่ประสบความสำเร็จแต่อย่างใด l i g i t i m i z a t i o n ประเด็นที่สองสำคัญยิ่งกว่าประเด็นแรกเีกเพราะว่าประเด็นที่สองมันเป็นจุดเริ่มต้นมันเป็นบอกกน่อกำเนิดมันเป็นสิ่งที่ผมจะใส่ใช้สับคัมภีร์ไบเบิลคือมันเป็น g e n e s i s มันเป็น The Genesis g e n e s i s Genesis ฟังดีๆนะฮะนี่เป็นหนึ่งในประโยคที่สำคัญที่สุดจะพูดในรายการนี้ตั้งแต่เริ่มจัดรายการมา Genesis ตรงนี้จุดเริ่มต้นเนี่ย ก็คือสิ่งที่ถ้าผมใช้ศัพท์ภาษาชาวบ้านก็คือการให้ท้ายกระบวนการในการฉีกรัฐธรรมนูญการ legitimize การกระทำซึ่งเอาจริงๆแล้วถือว่าเป็นการกระทำถึงขั้นกระบฏแต่การให้ท้ายหรือการ legitimize เนี่ยมันทำให้สิ่งที่ผิดกลายเป็นสิ่งที่ถูกเมื่อมีการให้ท้ายหรือ legitimize ไปแล้ว หลังจากนั้นเนี่ยการดำรงอยู่แห่งสถาบันตุลาการต่างๆจึงสามารถทำได้โดยปราศจากการโต้แย้งจากฝ่ายซึ่งเข้ามายึดอำนาจด้วยกำลังมันเป็นความสัมพันธ์ในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกันเพื่อให้ทั้งสองสิ่งนี้ดำรงอยู่ต่อไปได้การได้มาซึ่งอำนาจด้วยการใช้กำลังการให้ท้ายทางกฎหมาย และการรักษาสถานะของตนเองในการมีบทบาทต่อไปนะสมยอมนะประการที่3การควบคุมหน่วยงานทางการปกครองและการดำรงความร่วมมือนะระหว่างชนช,นชั้นนำ Controlling administrative agents and maintaining elite cohesion ประเด็นนี้ต้องไปอ่านเชิงลึกในหนังสือซึ่งผมแนะนำเมื่อกี้นี้นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องไปนั่งลองอ่านดู แต่ว่าอาจารย์สมชายเขียนสรุปออกมาเป็นภาษาไทยว่าเนื่องจากหน่วยงานของรัฐอาจมีความอิสระในการปฏิบัติงานของตนในระดับหนึ่งอันทําให้ผู้นําของระบบอานาจนินยมต้องพยายามควบคุมให้หน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ไปในทิศทางเดียวกันศาลก็จะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดําเนินไปในทิศทางเดียวกันก็คือสถาบันทางตุลาการเป็นส่วนหนึ่งของเรีจิม สถาบันตุลาการเป็นส่วนหนึ่งของรจีมไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะเป็นส่วนหนึ่งของรจีมแล้วไม่ใช่ทั้งหมดของสถาบันตุลาการแต่ว่าบา, Element, บางองค์ประกอบออแกนิกต่อตัวรจีมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของรจีมซึ่งให้ท้ายการคุมอำนาจไว้ด้วยกำลังประการที่สี่ปิดท้ายในประเด็นนี้อาจารย์สมชายเขียนการสร้างความน่าเชื่อถือในพื้นที่ทางเศรษฐกิจอย่าคิดว่าไม่มีเรื่องนี้ เรื่องนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า credible commitments in the economic sphere นะผู้ซึ่งกลุ่มอำนาจในระบบแป็นมานิยมภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดก็ต้องอยู่ภายใต้แรงกดดันทางเศรษฐกิจนะก็ต้องให้การรับรองต่อการปกป้องหลักการพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจดังเช่นการปกป้องกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล ซึ่งในกรณีนี้ผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจจะมีสิทธิ์ในการฟ้องคดีหากมีการละเมิดต่อหลักการทางเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมไม่เพียงการเชีหยเห็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาบันตุลาการกับระบบอภินฎยมงานชิ้นนี้เนี่ยจะน่าสนใจเขาบอกว่าเชีหยเห็นถึงความพยายามในการควบคุมสถาบันทางตุลาการโดยระบบอานนิย,ยมว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้แต่อาจไม่ใช่การเข้าแทรกแซงโดยตรง เช่นการจัดตั้งศาลพิเศษและการโอนคดีที่เป็นประเด็นปัญหามาสู่ศาลพิเศษแทนการปล่อยให้ศาลปกติทำหน้าที่และการออกกฎเกณฑ์จำกัดการฟ้องคดีสู่ศาลมีความยากลำบากมากขึ้นเป็นต้นนะหลายเรื่องซึ่งยังไม่ได้แตะถึงเลยแต่ว่าแค่คร่าวๆเนี่ยสรุปเนื้อหาซึ่งแทบจะเป็น thesis ที่มีความหมายอันล้ำค่าเนี่ยมันมันเปิดประเด็นให้เราเห็นว่าเฮ้ย เวลาคุณมองในมาตรฐานสากลแบบที่ผิวเผินแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากเนี่ยไม่ต้องคิดถึงที่มาที่มาเนี่ยบอกําเนิดหรือ genesis แบบที่ผมได้อธิบายถึงเนี่ยไม่ต้องคิดถึงขั้นตอนในการ legitimize นะการยึดอำนาจ legitimize อำนาจซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะไม่ได้คิดถึงขั้นตอนนั้นแล้วคิดถึงแค่ปลายทางเนี่ยมันดูดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมันแบ่งออกเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการอันนั้นเป็นการมองโครงสร้างอำนาจแบบอนุบาลแต่ถ้าเกิดอยากจะตาสว่างและไม่มองโครงสร้างอำนาจของรัฐไทยแบบอนุบาลเนี่ย <c oughs> ก็ต้องย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นที่มาที่ไปของบุคลากรทั้งหมดที่มาดำรงตำแหน่งสำคัญสำคัญและวิธีการทำงานในแบบที่ เกื้อหนุนซึ่งกันหรือกันมันสร้างซีเนอร์จีไงมันสร้างซีเนอร์จีคุณไม่เห็นอีกเลยว่าซีเนอร์เจอรติกแวลูเนี่ยจากการร่วมมือกันเนี่ยที่เกิดขึ้น,นสิบกว่าปีได้หรือมากกว่านั้นเนี่ยผลข้างเคียงมันคืออะไร s y n e r ร์เจ i c v ติกแของการร่วมมือกันของกลไกทั้งหมด ของรัฐพันลึกเลยก็ว่ากันเนี่ยมันนำไปสู่การกดบีบไม่ให้ประชาธิปไตยมันเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยนะฮะเอาละก็สำคัญมากประเด็นนี้นะครับแล้วก็แนะนำให้อ่านอย่างยิ่งนะครับแนะนำให้อ่านอย่างยิ่งบทความนี้นะครับ